แข่งเวลาไให้จบเพิ่มตัวเลขถ้าใครทำเพิ่มตัวเลขที่เสร็จก่อนก็ไปกินข้าวก่อนแล้วก็เจอกันเที่ยง50นะครับจบกลุ่มไหนยังไม่ได้อยู่ก่อนมาดูกันก่อนนะฮะตีโดนตีพลาดเนี่ยคือสังเกตนิดนึงครับสอนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ทันยกมือนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆเจอปัญหาแก้เจอปัญหาแก้เจอปัญหาแก้ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราต้องการคือแต้มครับเราอยากจะนับแต้มนะทุกๆครั้งที่กดโดนอยากให้มีแต้มขึ้นมามีตัวเลขขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากได้ตัวเลขนะฮะเดี๋ยวเราไปที่ตัวนี้กันหน่อยนะครับไปที่ดีไซเนอร์นะครับดีไซเนอร์นะแล้วก็เอาอะไรดีเอาเลโก้แล้วกันไปที่ User Interface นะครับแล้วก็ไปที่เลโก้นะครับตัวนี้นะฮะลากเลเวลนะครับมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้เลยนะไอ้คอนเลเวลเนี่ยนะครับนะตั้งชื่อมันว่าคะแนนแล้วกันนะครับคะแนนแล้วกันนี่นะครับติดเลเวลเนี่ยนะครับลากเลเวลไปนะตัวยูเซอร์นี่เป็ดนะครับแล้วลากไปวางนะฮะนี่นะครับคะแนนนะเลเวลนะครับลากไปโอเคเปลี่ยนชื่อมันว่าคะแนนแล้วกันนะครับคะแนนโอเคคะแนนนะครับจะเปลี่ยนทั้งสองคะแนนก็ได้แล้วแต่เรานะฮะคะแนนเรียบร้อยนะครับไปที่บล็อกนะครับไปที่บล็อกนะฮะเราไปเพิ่มตรงนี้ครับนี่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการตีโดเนี่ยเราจะมีการเพิ่มค่าให้กับมันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเพิ่มค่าให้กับมันได้เนี่ยเดี๋ยวจัดลงตัวจริงๆนะครับให้เราสร้างตัวแปรขึ้นมาครับตัวแปรที่จะเอาไว้เก็บค่าการตีโดนเก็บค่าการตีโดนนะครับไปที่ variable นะครับ variable นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับเหมือนเดิม initialize global นะเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับครั้งที่แล้วที่เอาไว้เก็บค่าใหญ่กลางเล็กนะฮะมีชื่อ global นะครับตั้งชื่อตรงนี้ว่าอะไรดีนับตีโดนแล้วกันนับตีโดนหรือจำนวนตีโดนก็ได้นะนับตีโดนนะครับนับตีโดนเนี่ยค่าเริ่มต้นมันก็ต้องเป็นค่า0เนาะก็ไปที่แมทนะครับเอาเลข0มาสั่งนะวันเริ่มต้นมาเนี่ยตีโดนจะเป็นเลข0นะครับตีโดนเป็นเลข0นะฮะแล้วก็มาตรงนี้ครับตรงตีโดนแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเซตเลเวลนะครับให้เป็นตามค่าตัวโกลบอลนี้นะครับค่าโกลบอลนี้นะก่อนเซตเลเวลแค่นี้ก่อนนะครับคลิกไปที่ตัวนี้ครับเซตตัวนี้ฮะเรื่องตัวนี้เซตโกลบอลนับตีโดนนะเพื่อเราจะมาตั้งค่าให้นับตีโดนเพิ่มขึ้นตอนที่โดนตีนะฮะเซตนับตีโดนล่างมาตรงนี้เลยครับนี่ในเงื่อนไขที่ตีโดนในเงื่อนไขที่มันกดไปที่รูปภาพนี่นะครับในเงื่อนไขที่กดไปที่รูปภาพนับตีโดนไปไว้นี่นะฮะเพราะเรากำลังจะนับเนาะถ้ามันตีโดนเราก็จะนับเพิ่มจริงไหมครับเราก็เลยต้องไปไว้ภายใต้เงื่อนไขการตีโดนโอเคตัวเลขที่เราจะเซตไปนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะฮะบวกเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเนาะถ้าบวกเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งต้องบวกเข้ากับของเดิมก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะบวกเพิ่มใช่ไหมครับให้เอาตัวนี้มาใส่นะนี่ครับเครื่องหมายบวกครับ
ีเครื่องหมายบวกนะเอามาใส่ตรงนี้เลยครับที่เราต้องบวกเพิ่มคือต้องเอาค่าของเดิมเนาะค่าของเดิมนี่ค่าของเดิมอยู่นี่นะค่าของเดิมใส่เข้าไปบวกเพิ่มทีละ1ฮะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้หมายความว่าไงดูนี้นะครับดูนี้นะหมายความว่าตอนแรกโคบอลเรากำหนดขึ้นมาว่าการตีโดนเนี่ยมีค่าเป็น0นะมีค่าเป็น0นะครับแต่ทุกครั้งที่เราตั้งเงื่อนไขเช็คแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันตีโดนเนี่ยให้เพซาวกับขึ้นมาโดนแล้วนอกจากให้ทำพวกนี้แล้วยังให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรนับตีโดนด้วยว่าให้มันมีค่าเพิ่มขึ้นการใช้มันมีค่าเพิ่มขึ้นได้นะจะต้องทำไงครับขอค่าเดิมหมดใช่ไหมขอค่าเดิมแล้วก็บวกเพิ่ม1แล้วก็ใส่เข้าไปเป็นค่าใหม่ค่าเนาะนะครับเราบวกเพิ่มขึ้นทีละ1นะบวกใส่อะไรมาเพิ่มขึ้นกับอะไรก็ของเดิมของค่าเดิมก็บวกเพิ่มขึ้นนะครับโอเคยังไม่จบครับเราได้ตัวนี้แล้วเราก็ต้องเอาตัวเลขของนับซีโดเนี่ยไปประกดอยู่ตรงระดับที่เราพิจารณาขึ้นมาใช่ไหมโอเคนะครับงั้นไปที่ตัวระดับของเรานะครับนี่ label คะแนนที่สร้างขึ้นมาเมื่อกี้คะแนนนะครับคะแนนตัวนี้ก็เลือกไปที่คะแนนเทคครับเซตเทคนี่นะฮะคะแนนเทคนี่นะครับเซตคะแนนเทคนี่นะครับนี่คือ label ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะฮะอ้าวไว้ข้างล่างนี่เลยต่อกันเลยแล้วก็เอาค่าอะไรมาใส่ครับก็เอาค่า get global มาใส่ที่เองใส่โป๊ะลงปั่นเสร็จแล้วครับหมายความว่าไงเมื่อกี้ค่าตีโดนเราเพิ่มค่าการตีขึ้นไป1แล้วใช่ไหมฮะเพิ่มค่าเสร็จปั๊บเอาค่าที่เพิ่มมาไปเซตให้กับตรง level เพื่อให้มันโชว์เลขคะแนนเราขึ้นมานะครับถ้าใครได้แล้วจะปล่อยไปกินข้าวเดี๋ยวจะไปเดินเช็คทีละคนโอ้โหรวดเร็วมากเลยข้าวโชว์คะแนนกันหน่อยโอ้โหหนึ่งโอ้โหสองโอ้โหสามสี่ห้าโอ้โหเจ็ดแต่เกมนี้มันยังไม่จบนะเล่นยังไงมันก็ไม่มีวันจบเดี๋ยวเรากลับมาเราจะมาสร้างจุดจบของเกมนะครับให้เกมมันมีจุดจบสักนิดโอเคครับมีกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างนะเดี๋ยวเราจะไล่ไปเช็คที่กลุ่มเลยกันเนาะได้เดี๋ยวจะเที่ยงครึ่งครับงั้นเจอกันเที่ยงครึ่งไหมฮะ
เที่ยงครึ่งเนาะเลื่อนเป็นเที่ยงครึ่งนะครับขอเพื่อนแล้วเจอเที่ยงครึ่งนะครับI'm going to go to the hospital.